ซีแล้วก็4,500ซีซีหรือว่าเป็นแกลลอนนั่นเองอันนี้ก็ต้องใช้ในนะคะในบ้านเรือในแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันนะคะนี่ก็ส่วนประกอบที่สำคัญนะคะมีเครื่องหมายอย.นะคะมีเครื่องหมายต่างๆนะคะมอกรับรองนะคะมีฉลากทองฉลากเหลืองนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะส่วนประกอบที่เน้นก็คือข้อที่3ก็คืออ่านส่วนประกอบนะคะที่สำคัญว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบของน้ำปลานี้ก็อย่างที่บอกนะคะมีปลากระตัด 70% มีเกลือ 29% แล้วก็มีน้ำตาลอีก 1% นะคะก็เรียกว่าส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำปลา1ขวดนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างต่อไปค่ะข้อที่4อ่านวันเดือนปีเมื่อกี้วันที่ผลิตคราวนี้วันที่หมดอายุวันที่หมดอายุอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ก็หรือว่านม expire นะคะหรือว่าวันหมดอายุก็คือวันที่4เดือน10 2013รับประทานได้ไหมคะขวดนี้ได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะมันหมดอายุมาเกือบปีแล้วปีกว่าแล้วนะคะลองสังเกตดูนะคะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นมมันก็จะติดไว้ตรงข้างขวดนะคะนะคะบางทีกินวันรับประทานวันนี้แต่พรุ่งนี้อาจจะหมดอายุแสดงว่ามีไปยังรับประทานได้ไหมคะลูกได้นะคะแต่ถ้าหมดอายุวันนี้แล้วกินพรุ่งนี้ได้ไหมคะได้เลยค่ะนี่ก็คือนะคะตัวอย่างนะคะต้องพยายามอ่านนิดนึงนะคะมันก็จะได้มันก็ดีสำหรับตัวเรานั่นเองนะคะลูกข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะคำเตือนนะคำเตือนในการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยนะคะคำเตือนนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคำเตือนอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวเราจะได้ลงรายละเอียดกันอีกทีก็คือสัปดาห์หน้านะคะลูกนะคะนะคำเตือนในการใช้นะเพื่อที่ว่าผลิตภัณฑ์เราจะได้นะรับประทานได้อย่างปลอดภัยหรือว่าใช้ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะนี่ก็คือหลักในการอ่านข้อมูลสลากผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะว่ามีการอ่านนะคะรายละเอียดทั้งหมดก็มี5ข้อด้วยกันนะคะนี่ว่านักเรียนเรียนรู้แล้วก็จะได้นำไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะคะท้ายชั่วโมงคุณครูมีใบกิจกรรมให้นักเรียนนั้นทำนะคะซึ่งอย่างนี้ครูสั่งงานไปสัปดาห์ที่แล้วนะว่าให้นำฉลากผลิตภัณฑ์มานะคะแล้วก็จะได้ติดลงไปในใบความรู้แล้วก็ตอบคำถามด้วยนะคะซึ่งคำถามของคุณครูก็จะมีด้วยกัน3ข้อนะคะได้แล้วนะคะนักเรียนต้นทางแจกใบงานให้เพื่อนได้เลยนะคะได้แล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะกาวคุณครูมีวางให้ข้างหน้านะคะฝั่งละ1ขวดกรรไกรครูไม่ถือมาค่ะเอาคนไหนมีกรรไกรนักเรียนก็แบ่งปันกันนะคะลูกไม่ติดได้เลยไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรเกินได้ไม่ต้องตัดหรอกมันก็จะหายไปไงลูกคุณครูจะเอาทั้งแผ่นเพราะงั้นเราจะให้นักเรียนดูฉลากยังไงล่ะคะถ้านักเรียนเอามาแก้ส่วนเดียวได้ถ้าตรงไหนที่ไม่ใช่ความสำคัญก็เอาออกได้แต่ตรงไหนที่มันแล้วตัดเป็น2ส่วนน่ะเหรอได้แต่ข้อมูลฉลากให้ต้องติดให้ครบนะเพราะว่าเราต้องใช้ให้นักเรียนนั้นสำรวจตลาดอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพภายในครอบครัวนะคะคนละ1ชนิดคุณครูสั่งไปแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนปลายทางที่ไม่มีลองดูผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะจะมองเห็นหรือเปล่าเอ่ยนะคะสำหรับโรงเรียนปลายทางที่ไม่มีฉลากผลิตภัณฑ์ก็ลองดูฉลากผลิตภัณฑ์ที่นี่ดูนะก็ไม่ต้องก็ไม่เป็นไรไงไม่ได้ว่ากันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร
เอาลงมือทำชิ้นงานได้เลยค่ะมีเวลาอีก3นาทีตอบคำถามได้ค่ะลูกได้กาวนักเรียนอย่างที่คุณครูบอกนะแบ่งปันกันนะคะฝั่งละ1ขวดค่ะนะใบกิจกรรมอันนี้สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะในกลุ่มค่ะเอาค่ะลูกเงินทำไมน้องจะไม่เอาอ่ะโอ้เอาแค่นี้ก็ได้มันก็เหมือนกันถ้ายังไม่เรียบร้อยครูฝากเป็นการบ้าน1ชิ้นนะคะแล้วก็ไม่เกินวันพุธนะคะเจนนั่งลงครับลูกไม่เกินวันพุธนะคะส่งงานที่นี้คุณครูนะคะแล้วก็ติดฉลากผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วก็ตอบคําถามนะคะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะลองดูนะคะว่าเด็กๆจะทําได้ไหมนะสัปดาห์หน้าเราจะได้มาเรียนรู้กันต่อนะคะประโยชน์ของการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์นั้นมีอะไรกันบ้างนะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ